แบบหัดท้ายบทนะคะข้อที่หนึ่งนะคะจงพิจารณาประโยคหรือข้อความต่อไปนี้ว่าเป็นประพจน์หรือไม่นะคะถ้าเป็นประพจน์จงหาค่าความจริงของประพจน์นั้นด้วยนะคะประพจน์ก็คือประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธนะคะที่มีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะทีนี้เราก็มาดูที่ข้อที่หนึ่งกันนะคะฝนตกหรือเปล่านะคะข้อนี้ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะคะเพราะนั้นไม่เป็นประพจน์นะคะต่อไปข้อที่สองนะคะจังหวัดเชียงใหม่ไม่อยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยข้อนี้เป็นประพจน์นะคะที่มีค่าความจริงเป็นจริงนะคะต่อไปข้อที่สามนะคะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะข้อนี้ก็เป็นประพจน์นะคะที่มีค่าความจริงเป็นจริงนะคะต่อไปข้อที่4นะคะวันที่30กุมภาพันธ์2530เป็นวันจันทร์นะคะข้อนี้ก็เป็นประพจน์นะคะที่มีค่าความจริงเป็นเท็จนะคะต่อไปข้อที่5นะคะช่วยด้วยข้อนี้ไม่เป็นประพจน์นะคะต่อไปข้อที่6นะคะพายเท่ากับ22ส่วน7ข้อนี้ก็เป็นประพจน์นะคะที่มีค่าความจริงเป็นจริงนะคะต่อไปข้อที่7นะคะห้ามเดินลัดสนามนะคะข้อนี้ก็ไม่เป็นประพจน์นะคะต่อไปข้อที่8อยากไปเที่ยวเหลือเกินข้อนี้ก็ไม่เป็นประพจน์นะคะต่อไปข้อที่9นะคะ 35% เท่ากับ 0.35 ข้อนี้เป็นประพจน์นะคะที่มีค่าความจริงเป็นจริงนะคะต่อไปข้อที่10นะคะดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ข้อนี้ก็เป็นประพจน์นะคะที่มีค่าความจริงเป็นจริงนะคะ